สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียมาติดตามสถานการณ์ในพมา่าหลังข่าวว่าพมา่าเตรียมเข้าโจมตีไทยใหญ่กันต่อนะครับล่าสุดได้มีการหาหรือผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของคณะทำง,งานกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ที่นำโดยพลเอกยอดศึกหรือว่าเจ้ายอดศึกผู้นำสภากอบกู้รัฐฉานได้มีการนำกลุ่มชาติพันธุ์อีก9ก้ากลุ่มร่วมหา,หารือด้วยโดยพลเอกยอดศึกระบุว่า มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500คนพร้อมระบุจะช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติผลิบานของประชาชนต่อไปพร้อมประนามเหตุใช้เครื่องบินขับไล่โจมตีหมู่บ้านในเขตสหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNU เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่3เมษายน2 5 64คณะทำงานกระบวนการสารติภาพหรือ PPT ได้จัดประชุมครั้งที่14ทับ2,564ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์ปัจจุบันในพามา่าโดยคำประสายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพามา่าของผลเอกยอดศึกผู้นำสภากอบกู้รัชชานหรือ RSS c และรักษาการประธานคณะทำงานกระบวนการสารติภาพ หรือ P.P.S.T มีดังต่อไปนี้ทักทายแกนําทุกคนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ตอนนี้เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วที่สภาการทหารยึดอํานาจอย่างรุนแรงผู้คนจากทุกภาคส่วนแสดงการประท้วงอย่างสันติเพื่อประท้วงการยึดอํานาจโดยสภาหทหารต่างก็แสดงความกระหารต่อการปราบปรามอย่างรุนแรงและดําเนินการปฏิวัติิีบ,บาลหรือสปริงเรวอลูชันในรูปแบบต่างๆต่อไป ด้วยแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราซาบซึ้งและให้เกียรติพวกเขาอย่างสุดซึ้งในช่วงการปฏิวัติผลิบานี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500คนรวมทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้หญิงเสียชีวิตเนื่องจากการปราบปรามอย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจของสภาทหารซึ่งผู้นำของสภาทหารจะต้องรับผิดชอบแน่นอนพวกเขาจะต้องได้รับโทษในขณะที่สภาทหารได้ประกาศหยุดยิงเป็นเวลาหเดือน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการรุนแรงในการปราบปรามประชาชนที่กําลังแสดงการประท้วงอย่างสันติต่อไปเราที่ครอให้หยุดการกระทําที่รุนแรงทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเนื่องจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ของสภาทหารในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของสหภ,ภาพแห่งชาติเกเรี่ยงหรือ KNU ในช่วงปลายเดือนมีนาคม2564ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมถึงการบาดเจ็บและการพลาธิน เราขอประท้วงและประนามสภาทหารสำหรับเหตุการณ์นี้พลเอกยอดศึกระบุอีกว่าในการประชุมนี้เราจะทบทวนข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA โดยหารือเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติผิบานและการอารยะขัดขืนหรือ CDM ของประชาชนต่อไปและเพื่อป้องกันการปร,ปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงโดยสภาทหารและหารือเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ของคณะกรรมการตัวแทนสาภาหแห่งสาภาพหรือ CRPH และแผนการในอนาคตของคณะทำงานกระบวนการสันติภาพหรือ PPST อัดขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการตัวแทนสาภาหแห่งสาภาพหรือ c r p h c r p s นะครับตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,564มีสมาชิก380คนนะครับทั้งหมดเป็นสมาชิกพัก สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ขององซานซูจีที่ชนะก,การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้ว CRPS นะครับประกาศเป็นตัวแทนของรัฐบาลและรัฐสภาพมา่าในการติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมโลกแทนที่สภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC ที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารโดยมีดรซาสาสมาชิพกพรรค NLD ที่ c r p s นะครับได้แต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษประจำชาประชาชาติทำหน้าที่ประสานงานต่างๆซึ่ง c r p s นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อจากนี้เพราะว่าเป็นปีกขององซานซูจีเอาละครับกลับมาที่คำปราศัยของผลเอกยอดศึกกันต่อโดยผลเอกยอดศึกนะครับระบุว,ว่าสุดท้ายนี้ขอกล่าวว่าคณะทำงานกระบวนการสานติภาพหรือ P.P.S.T. ยืนหยัดอย่างนแน่วแนก,กับประชาชนจากทุกภาคส่วน ที่ต่อต้านการยึดอำนาจของสภาทหารด้วยการจัดเวทีชุมนุมโดยสันติและเรียกร้องให้ยุติการปกครองแบบประเด็จการการยกเลิกรัฐธรรมนูญนปี2551ประชาธิปไตยเต็มใบาการจัดตั้งสหาภาพสาพ,พันธรัฐและการปล่อยตัวทุกคนที่ถูกควบคุมตัวทันทีนั่นเป็นคำกล่าวของพลเอกยอศึกนะครับที่กล่าวผ่านวิดีโอคอนเฟล็นซ์ต่อผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสำหรับกลุ่มที่รวมตัวกัน ในานามคณะทำง,งานกระบวนการสันติภาพหรือ PPST นี้นะครับเป็นกองกำลังชาติพันธุ์ที่ได้ลงนามในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับรัฐบาลพม่าไปแล้วประกอบด้วยกองกำลังของ10กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่1สภาพเพื่อการกรอบกู้รัชานหรือ RCSSSA s, s ของกลุ่มเจ้ายศึก 2. สอสหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNU 3องค์กรปลดปล่อยชาติปาโอหรือ PNLO 4. กองกำลังการเรียงประชาธิปไตยหรือ dkba 5. แนวร่วมแห่งชาติชินหรือ cnf 6. แนวร่วมประชาธิปไตยของมวลน,นักศึกษาพมา่าหรือ absdf 7. พักปลดปล่อยอารากันหรือ alp 8. สภายแห่งชาติกะรเรี่ยงสันติภาพหรือ knuknla pc 9. พักรัฐมนญใหม่หรือ nmsp 10. ชาภาพประชาธิปไตยลาหูหรือ ldu ก็ต้องจับตาสถานการณ์ในพม่าก,กันต่อไปนะครับว่าคณะทํางานกระบวนการสาธิภาพหรือ PPST ที่มีพลเอกย่อสศึกเป็นรักษาการพร้อม9้าวกลุ่มชาติพานที่ลงนามในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับพมา่าว่าเมื่อสถานการณ์ถึงขณะน,นี้แล้วจะทำอย่างไรต่อไปรวมถึงท่าทีต่อคณะกรรมการตัวแทนสภาแห่งสาภาพหรือ CRPS ของกลุ่มองซานซูจี ประเด็นที่น่าจับตามองต่อจากนี้ก็คือกลุ่มเจ้าเยอศึกและอีก9กลุ่มชาติพันธุ์จะหารือกับ CRPS หรือไม่อย่างไรแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาว่าจะมีการหารือกันแต่ว่าพลเอกยอดศึกก็ยืนยันว่าสภากรกกรัชานไม่ได้ขอนัดพบกับกลุ่ม CRPS โดยระบุว่าจดหมายที่ถูกเผยแพร่ออกมาอาจถูกทำปลอมแต่อย่างไรก็ตามมาจนถึงขณะนี้สถานการณ์เริ่มสุกงอม หลังจากรอคอยมากว่า70ปีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหากมีการร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับคณะรัฐประหารของพมา่าโดยเฉพาะกลุ่มพนเอกย่อศึกเป็นองค์กรตัวแทนชาวไทยใหญ่ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากชาติพันธุ์พม่าและอีกเก้ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับทหาพรพมา่าโดยมีข้อตกลงที่ชาติพันธุ์ต่างๆต้องการคือการปกครองด้วยสหพันธรัฐที่กลุ่มต่างๆเรียกร้องกันมานาน และหากการตกลงการร่วมมือกับ CRPS ลงตัวก็จะทำให้มีทั้งฝ่ายการเมืองและกองกำลังติดอาวุธและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศทั้งการยอมรับในานานาชาติเงินทุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนอกจากนี้หาก CRPS สามารถคุยกับอีก7กองกำลังชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้เซ็น NCA ซึ่งรวมตัวกันในานาม FP NCC ซึ่งประกอบด้วยหกองทัพสหรัฐวะ สองกองทัพเอกราชไขชินสามกองทัพโกก้้ง 4. พักก้าวหน้ารัชฉาน5กองทัพตะอ่าง6ก,กองทัพเมืองลา7กองทัพอารากันและหากกลุ่มเหล่านี้เห็นพ้องหรือว่าจะไม่มาทั้งหมดแค่กลุ่มใหญ่ๆที่มีความเป็นไปได้อย่างกองทัพเอกราชไขชินและกองทัพอารากันเท่านี้ก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในพม่าได้เลยและนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทหารพม่าเตรียมเข้าถล่ม กลุ่มเจ้ายอดสือครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ร่มกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ